มือถือไม่ลื่นไหลใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพทั้งๆที่เราล้างแคสก็แล้วเคลียร์แรมก็แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นเลยวันนี้หนึ่งมีแอปดีๆมาแนะนำใช้งานก็ง่ายๆตามหนึ่งเข้าไปดูกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรากดไปที่ Play Store แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาว่า Speed Boost for Android ตามนี้นะครับหรือยังไงเดี๋ยวหนึ่งใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ไว้อีกทีนะครับจะได้กดกันเข้าง่ายหน่อยนะครับแล้วก็กดติดตั้งได้เลยครับโหลดเสร็จแล้วนะครับกดเปิดจะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาครั้งแรกนะครับกดกระบาดปิดไปก่อนนะครับเปิดแอปขึ้นมานะครับเขาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับมีเมนูภาษาไทยให้เราพร้อมเลยนะครับในหน้าแรกนะครับเขาก็จะโชว์รายละเอียดต่างๆของภายในเครื่องเรานะครับ CPU NAND FAT RAM Boot Sector นะครับค่าต่างๆภายในเครื่องของเรานะครับเขาจะโชว์สถานะนะครับแต่ยังไม่มีเลเวลหรือว่าขีดให้เราเห็นนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมากดที่วิเคราะห์ก่อนนะครับที่มุมซ้ายล่างนะครับจะมีคำว่าวิเคราะห์อยู่ให้เรากดไปเลยครับวิเคราะห์ในระหว่างนี้เขาก็จะทำการเช็คระบบในตัวเครื่องเรานะครับเขาเช็คภายในเครื่องเราเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีขีดแสดงสถานะต่างๆนะครับตามนี้สถานะในที่เห็นตอนนี้นะครับที่เป็นขีดสีแดงๆเนี่ยอันนี้คือสถานะปัจจุบันที่เครื่องเราทำงานอยู่นะครับเรายังไม่ได้ใช้งานสั่งให้แอปตัวนี้ทำงานให้เรานะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มประสิทธิภาพด้วยแอปตัวนี้กันนะครับก็มากดที่มุมขวาล่างครับการเพิ่มประสิทธิภาพกดไปเลยครับขีดสีเขียวๆด้านล่างนะครับเขาจะวิ่งให้เราเห็นว่าเขากำลังทำงานให้กับเราอยู่นะครับก็คือทำการเพิ่มประสิทธิภาพมือถือเรานะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับว่าสถานะของเราเพิ่มมากขึ้นนะครับประสิทธิภาพมันก็จะทำงานได้มากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าหลังจากที่เราวิเคราะห์ประสิทธิภาพครั้งแรกของเราไปแล้วนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับเราก็กดออกไปเลยครับถึงจะปัดทิ้งไปเลยนะครับแล้วไปกดเปิดใหม่ดูว่ามันจะเริ่มทำงานใหม่ไหมหนึ่งก็จะมาเปิดใหม่อีกทีนึงนะครับไปที่ Speed Bootครั้งแรกจะมีโฆษณาครับกดกากบาทนะครับปิดโฆษณาก่อนนะครับแล้วเราก็มากดที่การวิเคราะห์มุมซ้ายล่างครับเห็นไหมครับยังเป็นสภาวะเดิมและปุ่มข้างล่างนะครับเพิ่มประสิทธิภาพไม่มีให้เรากดเนื่องจากว่ามือถือเรายังมีประสิทธิภาพที่ดีอยู่ดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปกดเพิ่มประสิทธิภาพแล้วครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้มือถือเราก็มีประสิทธิภาพที่กลับมาดีขึ้นตอนแรกก่อนหน้านี้นะครับเป็นสีแดงแบบค่อนข้างจะต่ำมากนะครับปุ่มตรงนี้เพื่อบริจาคสำหรับเราที่จะร่วมบริจาคอะไรกับเขานะครับเขาก็จะนำเงินตัวนี้ไปบริจาคกับองค์กรการกุศลอะไรของเขานะครับเดี๋ยวหนึ่งกดให้ดูครับกดเพื่อบริจาคนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับ1 ดอลลาร์5 ดอลลาร์อะไรเงี้ยครับแล้วแต่เราจะบริจาคเราก็กดบริจาคไปนะครับนี้กดแบ็คออกไปครับแล้วตัวถัดมานะครับการเพิ่มประสิทธิภาพอัตโนมัติตัวนี้เราจะต้องลงทะเบียนเสียเงินนะครับเนี่ยครับรายเดือนเดือนละ1 ดอลลาร์ก็จะมีอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเพิ่มประสิทธิภาพอะไรให้เราเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเท่าที่ใช้มาใช้แบบฟรีก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมถ้าเกิดอยากจะใช้แบบตัวเสียเงินก็ได้นะครับกดยกเลิกออกมานะครับเพียงเท่านี้มือถือของเรากลับมามีประสิทธิภาพเหมือนเดิมแล้วแถมยังลื่นไหลได้ดีอีกด้วยติดปัญหาหรือสงสัยตรงไหนสอบถามมาได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ
แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครู1สอนดีติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 Mobile มุกเหล็กบน channel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ